เรากำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในหลายด้านที่เราเห็นได้ชัดเจนก็น่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการเกิดสภาวะโลกร้อนและการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศแต่การเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของพวกเราทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อมก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของมหาอำนาจและระเบียบของโลกซึ่งจะเป็นหัวข้อที่ผมจะนำมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ครับพวกเราคงทราบแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือผลของอดีตและการกระทำในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับอดีตการเรียนรู้และการศึกษาประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของระเบียบของโลกซึ่งจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราจะปรับตัวได้ในความเปลี่ยนแปลงนี้ในวันนี้ผมขอนำเสนอข้อมูลจากเรดาริโอซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกรวมถึงความคิดของผมในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและการปรับตัวของคนไทยเราในกราฟนี้เราจะเห็น The Great Empire เป็นแพทเทิร์นที่ซ้ำๆซ้ำๆกันมาจนทำให้เราสามารถนำไปทำนายว่า สิ่งอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและในปัจจุบันได้สิ่งที่เราเห็นในกราฟนี้ก็คือเส้นสีแดงจีนสีส้มก็คือดัชชีเนเธอร์แลนด์สีน้ำเงินคืออังกฤษและสีฟ้าคือสหรัฐอเมริกาแกนนอนก็คือระยะเวลา500ปีที่ผ่านมาแล้วก็แกนตั้งก็คือ level relative to peak หรือว่าตัวเลขคือความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละอาณาจักรเริ่มแรกจากกราฟนี้เราจะเห็นว่าแต่ละอาณาจักรจะมีช่วงเวลาในการเจริญรุ่งเรืองไปจนถึงจุดสูงสุดและจะค่อยๆเสื่อมลงมาโดยจะมีการเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรที่จะขึ้นมาทดแทนเป็นมหาอำนาจของโลกเหมือนที่เราเห็นกับดัตช์ลงมาแล้วก็อังกฤษก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่โดยระยะเวลานี้จะใช้เวลาประมาณ80ถึง100ปีหรือ1ช่วงอายุของคนคุณเรดาลิโอได้นำเสนอแผนภาพนี้และแผนภาพ The Big Cycle Behind Empire's Rise and Decline ได้น่าสนใจเพราะว่าพอเรามาพิจารณารายละเอียดแล้วเราจะเห็นความซ้ำกันและแต่สาเหตุของการเจริญรุ่งเรืองของแต่ละอาณาจักรไปจนถึงความเสื่อมโทรมของแต่ละอาณาจักรเริ่มขึ้นจากNew World Order ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรใหม่ที่ขึ้นมาทดแทนอาณาจักรเก่ามันจะมีช่วงเวลา Peace, Prosperity and Productivity ซึ่งในเวลานี้การศึกษาที่เข้มแข็งของแต่ละอาณาจักรจะนำไปสู่คนในอาณาจักรที่มีประสิทธิภาพและจะนำไปสู่นวัตกรรมต่างๆที่สามารถนำไปใช้ทำให้ประเทศหรือว่าอาณาจักรเข้มแข็งขึ้นในทางทหารและในการค้าและนอกจากนี้อาณาจักรก็จะมีการขยายการค้าและการทหารเปลี่ยนภูมิภาคอื่นๆของโลกอย่างที่เราเห็นในพวกดัตช์หรืออังกฤษ British and Dutch East India Company ในเอเชียและหลังจากนี้ก็จะเกิด Financial Bubble and Big Wealth Gap ที่เราเห็นในนี้เมื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนักธุรกิจที่อยู่ในอาณาจักรก็จะขยายธุรกิจตนเองเพราะว่าเขาถึงแหล่งทุนได้รายได้ก็จะมีมากขึ้นในขณะนี้คนทั่วไปอย่างเราที่เข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้ก็จะขาดโอกาสรายได้น้อยและเมื่อเศรษฐกิจดีความเป็น standard of living ก็จะสูงขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาก็มีต้นทุนสูงจนไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งไม่ได้และพอรายได้ที่เข้ารัฐไม่พอสำหรับการนำไปสู่เสถียรภาพและการรักษาการค้าการทหารในภูมิภาคอื่นๆของอาณาจักรได้ก็จะเริ่มเข้าสู่จุดเสื่อมของแต่ละอาณาจักรหรือ financial burst and economic downturn ในนี้เราก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่า wealth gap ในขณะนี้เราจะเห็นว่า 90% คนทั่วไปอย่างเราและแค่ 10% ของประชาชนทั้งหมดคือคนรวยแล้วก็ในขณะนี้กลุ่มการเมืองต่างๆก็จะพยายามทำให้มีความขัดแย้งระหว่างชนชั้นในประเทศจะได้แสวงหาความประโยชน์ของตนเองให้คนพวกนี้เลือกให้มานำประเทศจะได้สวยครับผลประโยชน์ที่ในรูปนี้จะมีฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาและหลังจากนั้นเพื่อรักษาเสถียรภาพและความเป็นมหาอำนาจของโลกอาณาจักรก็จะมีการขยายความขัดแย้งไปยังมหาอำนาจใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาและก็จะเกิดสงครามหรือ international war
หลังจากสงครามนี้จบสิ้นแล้วก็จะมีระเบียบใหม่ก็จะมีการตั้งระเบียบเศรษฐกิจการเงินและสังคมใหม่เราเห็น international war และ pattern นี้มาหลายครั้งแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นสงคราม Anglo-Dutch ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับอังกฤษที่ทำให้ Great Britain ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกหรือว่าสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายอักษะที่ทำให้สหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกและกำลังเป็นมหาอำนาจโลกตอนนี้มาพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าชาติตะวันตกจะมีความเสื่อมถอยทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและอังกฤษและเราจะเห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติมหาอำนาจใหม่เช่นจีนพันธมิตรที่มีประเทศเช่นเซาท์แอฟริกาอินเดียรัสเซียบราซิลอิหร่านเป็นต้นนอกจากนี้เรายังเห็นความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจทั้งสองมหาอำนาจในแทบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเช่นสงครามไมโครชิประหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาการทหารและการปกครองและเมื่อเราไปพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมถอยของเนเธอร์แลนด์หรือดัตช์และอังกฤษเราจะสามารถคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถึงตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมีคำถามว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบอะไรกับประเทศไทยและประเทศอื่นอย่างแรกก็คือเศรษฐกิจผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะมีมากในความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจมันจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าและการส่งออกของประเทศไทยและอาจจะทำให้มีการขาดแคลนของสินค้าบางชนิดเช่นน้ำมัน natural gas และมากมายนอกจากนี้ก็จะทำให้ราคาสินค้าพวกนี้แพงขึ้นแล้วก็จะขาดการสินค้าอย่างที่บอกไปแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญมากของประเทศก็จะมีผลกระทบอย่างยิ่งเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีนหรือสหรัฐอเมริกาจะไม่มีโอกาสและมีโอกาสน้อยที่จะเดินทางในสถานการณ์ระดับโลกแบบนี้สองก็คือความมั่นการเงินควบคุมการเงินเราจะเห็นในภาพนี้ว่าไทยรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็พยายามทำสัมพันธไมตรีกับทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาและพยายามทำตัวเป็นกลางแต่ว่าความขัดแย้งอย่างนี้อาจจะทำให้เรากดดันประเทศเราและประเทศอื่นๆกดดันให้เลือกข้างหรือทำตัวเป็นกลางอย่างระมัดระวังสามก็น่าจะเป็นด้านความมั่นคงอย่างที่เห็นในภาพนี้และประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์มากคุณสงสัยไหมว่าทำไมสหรัฐอเมริกาต้องมาตั้งฐานทัพที่ไทยในสงครามเวียดนามไทยสำคัญมากสำหรับสหรัฐอเมริกาในด้านภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เพราะว่าเราเห็นว่าประเทศข้างๆไทยไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามเป็นพันธมิตรจีนหมดและถ้าไทยตกเป็นพันธมิตรจีนเหมือนกันอเมริกาก็จะรับไม่ได้สหรัฐอเมริกาก็จะรับไม่ได้นั้นเราต้องเตรียมพร้อมด้านกลาโหมอย่างมากแม้แต่ว่าเราจะคิดว่าเราจะไม่มีผลกระทบในด้านสงครามสี่ด้านสังคมสังคมคนไทยเราอาจจะมีผลกระทบอย่างเช่นเจอกับลัทธิชาตินิยมหรือ nationalist และมีความสามัคคีเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติสำหรับชาติที่เจอภัยคุกคามภายนอกแล้วก็คุณอาจจะถามอีกว่าเราจะปรับตัวได้อย่างไรผมคิดว่าจากการศึกษาและความคุ้นเคยของผมคิดว่าอย่างแรกเราจะต้องรู้ทันเราต้องติดตามข่าวสารต่างประเทศอย่างรู้ทันอย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าข่าวสารสำคัญมากเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นประเทศเราหรือประเทศอเมริกาว่าข่าวสารมีอำนาจในการบอกข่าวสารให้ผู้คนถ้าสื่ออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น BBC หรือ CNN โดยเฉพาะ CNN ในสหรัฐอเมริกาบอกอะไรฟีดอะไรให้ผู้คนในประเทศนั้นก็จะเชื่องั้นเราจะต้องรู้ว่าจะรับข่าวสารจากสื่อที่เป็นกลาง2เราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและพัฒนาความรู้ด้านต่างๆด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตหรือใช้เทคโนโลยีทันสมัยเช่น artificial intelligence หรือที่ตอนนี้มี ChatGPT และ3ถ้าคุณมีการลงทุนคุณอาจจะต้องพิจารณาการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่าการขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจของโลกอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและถ้าคุณมีความเสี่ยงและผลตอบแทนไม่ดีก็จะขาดทุนแล้วก็สี่เราต้องเรียนรู้ให้ประหยัดและอดออมอยากสร้างหนี้สิน
และเราอาจจะต้องประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสำคัญมากในเวลาของการขัดแย้งแล้วก็ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในตลาดการเงินอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็สุดท้ายเราต้องมีแผนหรือว่าเตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินครัวเรือนหลักครัวเรือนอาจจะต้องมีสิ่งที่สำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารน้ำยาไว้ใช้นานหลายสัปดาห์สุดท้ายการปรับตัวด้วยวิธีดังกล่าวน่าจะทำให้เราเอาตัวรอดท่ามกลางความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกและมหาอำนาจของโลกในทศวรรษที่21ไปได้ครับขอบคุณครับ